สวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและวันนี้นะครับท่านผู้ชมยังงงนะครับเพราะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของนักลงทุนเหรียญทองกับคุณพีรนาถโชควัฒนาสวัสดีครับคุณสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนักลงทุนเหรียญทองนี่แสดงว่าเวลาลงทุนมันมีการได้รับเหรียญงี้เหรอก็คุณพีรนาถเนี่ยนักลงทุนเหรียญทองอาจารย์นิเวศนักลงทุนเหรียญสังกะสีเฮ้ยทำยังไงวิกวิกสังกะสีเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมเรียกว่านักลงทุนเหรียญทองจับนะครับเราฟังประวัติก่อนเออครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวเราถามดิคุณพีรนาถเป็นใครเดี๋ยวอยู่ๆมาถึงว่านักลงทุนเหรียญทองผมก็ยังงงเลยครับเออผมคืออย่างงี้ผมถามความสำคัญของเหรียญก่อนเอาอย่างงี้ผมบอกก่อนเขาเคยได้เหรียญทองแข่งขันอะไรมาได้เหรียญทองเนี่ยนั่นสิครับเดี๋ยวเรามาเฉลยทีหลังเจ้าตัวจะยังไม่รู้เจ้าตัวยังงงๆอยู่เจ้าตัวเอาอย่างนี้คุณพีรนาถบอกผมเนี่ยก็เป็นผู้ดำเนินรายการเหรียญทองจริงหรือเปล่าว้าวเคยได้เหรียญทองอ่ะเหรียญทองสิไม่ใช่ไอ้นี่นักตวัดทีเหรียญทองแต่ว่าก็ดำเนินรายการแต่ว่าเคยได้เหรียญทองเดี๋ยวนี้นักตวัดทีมีเหรียญทองเหรียญเงินด้วยจะไปชิงชนะเลิศไงอ๋อเหรอเขาเลือกนั่นแหละนั่นแหละทำเป็นไม่รู้ก็อยู่ในทีมก็อยู่ในทีมคือไอ้พวกเหรียญทองเนี่ยมันต้องเป็นการแข่งขันถูกไหมมันต้องมีการแข่งขันแน่ๆถูกไหมเช่นนักกีฬาเนี่ยเราก็ต้องได้เหรียญทองถ้าจะเหรียญทองไปเหรียญอะไรเหรียญเงินแล้วต่อไปก็เหรียญทองแดงเหรียญทองแดงเหรียญบอลใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้คนที่จะได้เหรียญทองเนี่ยมันต้องชนะเหรียญเงินแล้วก็เหรียญนี้ถูกไหมใช่อย่างเช่นเนี่ยตอนที่ซีเกมที่ผ่านมาเห็นไหมชัดเจนไหมเราบอกบอลไทยเราต้องได้เหรียญทองเหรียญทองเท่านั้นไม่อนุญาตให้เหรียญเงินเหรียญได้เด็ดขาดถูกไหมแล้วงวดนี้เราชิงกับมาเลเซียว้าวในสนามมาเลเซีย 80,000 คนที่เป็นกองเชียร์นักฟุตบอลช้างศึกไทยสู้อย่างนั้นแล้วมาเลเซียฉลาดมากปรับแผนเรื่องเวลงเวลากรรมการไม่เปิดตัวกรรมการว่าใครเป็นคนตัดสินไงจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเปิดตัวมาเรียบร้อยปรากฏเป็นกรรมการไทเปกรรมการไต้หวันอ้าวแล้วก็ใช้ได้มันมีไทยอยู่เออเพราะว่าใครเป็นคนไทยเปคือสรุปแล้วกรรมการคนนี้ไทยเป็นคนจ่ายเพราะไทเปทุกคนก็บอกว่านี่เป็นข่าวลือนะพูดเล่นๆนะเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยน่าจะซื้อกรรมการไปเขาว่าไงนะเขาลือกันนะเพราะว่าที่นั่นมันแบบแดนพนันนะซื้อกรรมการ3คนซึ่งหน้าทางเราลำบากแต่คนไทยเราฉลาดกว่าเรารู้ว่ามาเลเซียซื้อกรรมการแต่พี่ไทยเราซื้อผู้รักษาประตูมาเลเซียเขาดกว่าเยอะมาก่อนเดี๋ยวผู้รักษาประตูมาเลเซียปัดเข้าประตูให้ตัวเองแต่นี่ผ่านไปนานแล้วนะแต่เล่าให้ฟังกันกลับมานักลงทุนเหรียญทองเขาว่าเหรียญทองผมว่าพอเข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเกียรตินิยมเหรียญทองอะไรสักอย่างใช่ไหมนั่นก็ใช่ใช่ไหมใช่ครับเพียรนาเพียรนานี่โทษทีจบมาเดี๋ยวเดี๋ยวประวัติก่อนประวัติก่อนไล่มาดิอย่าไปจบเลยแต่ประวัติไล่ก่อนเลยชื่อพีรนาถนามสกุลโชควัฒนาเฮ้ยนามสกุลนี้เออโชควัฒนาครับเป็นอะไรกับสกุลโทษทีนะที่เกี่ยวเรื่องโชควัฒนาครับสหพัฒน์เป็นหลานครับเป็นหลานครับของรุ่นที่3ครับเจนที่อะไรฮะเจนที่คือถ้านับพ่อของคุณปู่ก็จะเป็นเจนที่4เจนที่4ครับเพราะพ่อของคุณปู่มาจากเมืองจีนครับแต่ถ้านับจากคุณปู่คุณเทียมเลยแล้วก่อนคุณเทียมอีกเอาปู่พ่อของคุณเทียมมาพูดง่ายใช่ครับมาจากเมืองจีนแต่คุณเทียมนี่เป็นปู่ใช่ครับอย่างที่ถือว่ารุ่นที่3รุ่นที่4ดิฮะไม่ใช่รุ่นที่3ของสหพัฒน์สหพัฒน์ครับครับเพราะว่าปู่ไม่ได้ทำตั้งเขาเป็นคนตั้งนี่ถือว่ารุ่นที่3ปู่เทียมนะฮะครับครับแต่คุณพีรนาถนี่แล้วเรียนหนังสือยังไงครับเรียนจบอันนี้ก็เรียนกรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วคือผมไม่ได้เป็นคนเรียนดีนะครับไม่ได้เรียนดีใช่ครับสมัยเรียนม.ศ.5ผมก็ได้สอบได้2คะแนนจาก100เลขาคณิตอะไรอย่างเงี้ยครับเลขาคณิตครับได้2จาก100ใช่ครับใช่ครับผมไม่ได้เรียนดีครับมันก็เลยมีปัญหาไงครับสอบเข้าโรงเรียนตัวเองไม่เรียนม.ศ.3สอบเข้าม.ศ.4-5ตัวเองไม่ได้ครับไม่มีที่เรียนนะครับสอบโรงเรียนอะไรโรงเรียนเรียนม.ศ.3มันไม่ได้ออโต้หรือมันไม่ได้ออโต้ไม่ครับไม่ครับไม่ต้องสอบด้วยเหรอใช่ครับก็สมัยนั้นต้องสอบก่อนไงฮะแล้วประกาศผลก่อนเพราะว่าเขาเก็บเงินก่อนเพื่อว่าเด็กเก่งๆก็จะไปสอบเตรียมอีกทีโรงเรียนก็จะได้กินม.ศ.ที่เก็บไปแต่ผมนึกว่าคือเรานักเรียนเป็นนักเรียนน่าจะออโต้นะออโต้คือถ้าไปไม่ได้ก็อยู่โรงเรียนเก่าได้ไม่ใช่คือม.ศ.3ลงไปเนี่ยมีสมมติว่ามี6ห้องต่อ1ชั้นแต่ว่าพอมาถึงม.ศ.4-5จะเหลือแค่3อ๋อเหลือ3ถ้าสอบไม่ได้ก็ไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นคุณพีรนาถเนี่ยสอบไไม่ได้สอบไม่ได้ที่จะเรียนม.ศ.4-5ที่กรุงเทพคริสเตียนต่อเลยไปสอบเตรียม
ครับก็เลยถึงรู้ตัวไงครับว่าเรามันแย่จนไม่มีที่จะเรียนแล้วโอ้ครับก็เลยไปก็เลยตอนนั้นถึงจะเริ่มขยันครับเออแล้วไปขยันสอบเข้าเตรียมอุดมครับก็สอบเข้าเตรียมอุดมขยันแค่ไม่กี่เดือนใช่ไหมเพราะมันใกล้กันใช่ครับใช่ครับก็จากหลังจากรู้ผลนะครับก็เลยฟิตเลยใช่ครับใช่ครับแล้วเข้าเตรียมอุดมได้เตรียมอุดมเรียนแผนกก็สายวิทย์นะครับสายวิทย์แล้วคณิตศาสตร์จาก2เต็ม100นี่เข้าได้เลยเออแล้วก็แล้วก็เข้าห้องอะไรเออห้องคิงไม่ฮะห้องธรรมดาครับห้องธรรมดาห้องธรรมดาก็กลัวสอบตกอีกไว้ผมเดานะว่ากลัวสอบเข้าตอนนั้นอยากเรียนอะไรฮะตอนคือผมไม่ได้อยากเรียนผมอยากจะมีแค่มีที่เรียนเฉยๆครับไม่ใช่อยากแต่ไม่ได้เข้าห้องคิงไม่ใช่ครับผมเตรียมได้2จาก100นี่ครับจะเข้าห้องคิงเหรอแต่ว่าเข้าเตรียมได้ก็ใช้ได้แล้วก็เตรียมได้เข้าไปแล้วเนี่ยพอเรียนไปก็ตั้งเป้าจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยไปเรียนอะไรไม่ได้ตั้งเป้าฮะก็คือให้มีที่เรียนในที่โรงเรียนครับอาจจะว่าผมอยากจะรู้ว่าโรงเรียนเตียนเนี่ยกี่เรียนกี่ปีเรียนปีเดียวครับฮะเอ้าก็สอบมาจบม.3อ๋อไม่เขามีสอบเทียบสมัยนั้นมีสอบโอ้โห4ก็สอบเทียบครับเทียบแล้วพาสขึ้นไปเป็นพาสชั้นขึ้นไปเป็นจบเลยเข้าหมายอะไรเลยก็ใช่ครับก็เรียนม.4แล้วสอบเทียบปลายปีไงก็นั่นไงสอบเทียบม.5เลยวิศวะจุฬาครับและสอบเข้าวิศวะจุฬาแล้วไม่สอบเข้าได้อ่ะเออก็คือจริงๆแล้วผมกลัวฮะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดแบบตอนม.3อีกครับเดี๋ยวภาพไปเลยขอ2ครั้งอ่ะฮะคือตอน4ครั้งนึงแล้วตอนม.5ครั้งนึงถึงได้ไปสอบเทียบท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ไม่มีการสอบเทียบแต่สมัยก่อนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันเป็นม.4ม.5 ม.6เมื่อก่อนเป็นม.4 ม.5 2ปีมัธยมปลายเนี่ยพอเรียนม.4ก็ถือโอกาสไปสอบเทียบซึ่งเขาอนุญาตพอสอบเทียบได้ก็เลยสอบ entrance ดูเลยใช่ครับปรากฏว่าเข้าวิศวะจุฬาได้เลยได้ครับที่เกือบจะสุดท้ายเลยครับที่วิศวะจุฬาเนี่ยเข้าที่เกือบ490กว่าเลยโอ้มันนับประมาณรับประมาณ500อ่ะใช่ครับ490แพ้แล้วแพ้แล้วครับ490ต้นๆนะเราที่ต้นๆแต่ตอนจบนี่ก็ที่หลังๆตอนเข้าที่ต้นๆโอ้โหที่ท้ายๆเลยนะสรุปก็คือเราใช้แค่ม.4เท่านั้นเข้าจุฬาเลยว่าแต่ก็เก่งนะสามารถสอบเทียบแล้วก็เข้าวิศวะจุฬาได้ก็เก่งแล้วแล้ววิศวะมันต้องใช้คณิตศาสตร์เยอะเลยครับแต่ตัวหลังน่าจะเก่งแล้วล่ะผมว่าไม่ครับคือผมแค่กลัวตลอดครับก็คือว่ากลัวว่าจะไม่จบครับเพราะว่าเขาบอกว่ารีทายเยอะเข้าวิศวะแล้วกลัวว่าจะใช่ครับเพราะเราเข้ามา490กว่าใช่ไหมจาก500อย่างเงี้ยมีคนลองเคิร์ฟแค่คนน้องคนใช่ฮะที่เหลือมันจะตัดแล้วก็รีทายกันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยผมก็คิดว่าโหปีหนึ่งจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจะจบเนี่ยจะจบยังไงอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมมาสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีพอเป็นระบบเครดิตเนี่ยหน่วยกิตเนี่ยมันเพิ่งเปลี่ยนมาเขาใช้วิธีตัดเคิร์ฟก็คือว่าจะต้องมีคนได้ A แค่นี้ B แค่นี้ C แค่นี้ D แค่นี้ต้องมี F เสมอแล้วเขาเอาพวกคณิตศาสตร์พวกแคลคูลัสไปตัดกับหมอแล้วก็พวกคารุเขาก็ไม่เอาเราไปตัดภาษาอังกฤษก็ไปตัดกับอักษรศาสตร์ใช่ครับเขาก็เอาเราไปตัดกับหมออย่างเงี้ยครับแล้วเราจะรอดไหมฮะก็กลัวฮะก็เลยขยันก็กลัวฮะกลัวจริงๆมันมาจากความกลัวว่าเลยขยันมากเลยใช่ครับใช่ครับขยันพอขยันมาก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่หนึ่งเลยเหรียญทองทำไมคุณไม่ขยันเหรอตอนนั้นเรียนเขาขยันทำงานนอกขยันไม่แล้วเมื่อก่อนนี่คำไทยเราบอกว่าความกลัวทำให้เสื่อมจริงไม่จริงมีเหรอความกลัวทำให้เสื่อมไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นเขาเรียกคำกล่าวของไทยไงความกลัวทำให้เสื่อมคือกลัวแล้วปรากฏว่าตัวเองก็ไม่กล้าทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะแต่นี่กลัวทำให้เจริญคือครับคือผมรู้ว่าผมประเมินตัวเองฮะคือผมรู้เลยว่าในรุ่นของผมเนี่ยผมจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกับเพื่อนผมจบสมมติ 2.05 เนี่ยผมว่าความสามารถอ่ะไม่ได้ต่างกันเจ้าได้จริงป่ะจริงครับจริงครับไอ้ผมไม่ 2.05 ผม 2.5 ดีกว่านั้นเยอะไอ้ครับไม่ได้ต่างกันเลยครับจบเท่าไหร่ 2.6 เอ้ยไม่ได้แซงผมไปยังไงวะไม่ได้ต่างเลยครับผมคิดอย่างนั้นจริงๆครับคือเขายังจะเก่งกว่าผมตั้งเยอะแยะครับเพียงแต่ความตั้งใจเขาน้อยกว่าครับก็ผมรู้ว่าผมไม่เก่งไงฮะผมก็เลยต้องค่อยๆพยายามไปเรื่อยๆแต่ที่พอจบวิศวะเสร็จไปเรียนต่อเลยไหมใช่ครับไปเรียนต่อเลยครับได้ถึงไหมรุ่นเปล่าครับยุคนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้ขออย่าว่าแต่คาวเทคนะไอเนี่ยเดี๋ยวคาวเทคนี่เดี๋ยวไม้ ไม่ใช่น้ำมันแคลิฟอร์เนียอินสติทูต์เทคโนโลยีเนี่ยคาวเทคเขาใช้ได้เชลก็ไม่เลวเอสโซก็ยิ่งดีใหญ่คาวเทคเนี่ยแคลิฟอร์เนียอินสติทูต์เทคอย่าพูดในถูกเลยแคลิฟอร์เนียอินสติทูต์เทคโนโลยีเนี่ยก็อันดับ1อันดับ2อันดับ3ของโลกสู้ๆกับ MIT เรื่องของเอนจิเนียร์เข้ายากสุดๆแล้วก็ไม่เข้าได้ไงแต่เขาเกียรตินิยมอันดับ1ก็ควรจะได้เข้าแต่เข้าไปเรียนไหวเหรอ
ไม่ไหวกลัวอีกไม่ไหวอันนี้ต้องยอมไม่ไหวครับคือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจบก็ป่าตกลงจบครับจบครับคือประเด็นเนี่ยก็คือว่าตอนเรียนเนี่ยคือในปีแรกๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราน่าจะด้อยกว่าเพื่อนแล้วก็ตั้งใจไม่นี่วิศวะใช่ไหมใช่ตอนเรียนวิศวะตอนเรียนวิศวะนะฮะเราก็ตั้งใจใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆนั่นมาแต่พอเรามาอยู่ปี3ปี4เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเราเข้าวิชาแผนกแล้วเนี่ยเฮ้ยผมมีความรู้สึกว่ามันง่ายครับหมูเลยคือทำข้อสอบเนี่ยคือแป๊บเดียวผมก็ออกจากห้องมาละอะไรอย่างเงี้ยครับตรงกันข้ามกับผมนะตอนปี1ปี2ง่ายพอปี3ปี4นี่ตายเลยเพราะปี1ปี2นี่เรามีโอกาสแข่งกับคนอื่นที่อะไรหน่อยไม่ได้ปี1ปี2มีคารุงคารุบ้างไอ้ดออิงก็ยังพอจะลอกแม่คนอื่นได้บ้างใช่ป่ะแต่นี่ต่างกับผมปี3ปี4เนี่ยง่ายครับไปเปลี่ยนแผนกนั่นเองครับก็คือว่าเราคือมันเหมือนกับว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าอีโก้เราสูงแต่พอไปเจอที่ Caltech เนี่ยคือมันต่างกันเยอะมากคือเราเรียนเท็กซ์บุ๊กเนี่ยเล่มเดียวกันในปริญญาตรีแต่เราเรียนครึ่งเล่มปริญญาตรีเล่มเดียวกันเลยนะฮะเรียนไม่จบแล้วของเราเนี่ยที่มันเป็น 3 dimensional เนี่ยในเคมเอ็นเนี่ยคือถูกตัดทิ้งเพราะแมทเราไม่ถึงโอ้ขนาดนั้นเลยอ๋ออาจารย์สอนไม่ได้ใช่ครับก็คือเราไม่มีไม่ได้เราไม่มีแมทพวกนั้นน่ะเราไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนมาแต่ที่นั่นน่ะปริญญาตรีเรียนเล่มเดียวกับเราแต่เรียนหมดทั้งเล่มโอ้โหพอไปปริญญาโทนี่มีปัญหาเลยครับคือเราตามไม่ทันเลยคณิตศาสตร์นะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่ทันแล้วก็ใน Caltech เนี่ยมันเรียน1มันเรียน10เดือนเนี่ยคือ4ควอเตอร์ครับ12เดือน4ควอเตอร์มันหนักมากก็เทอมละ2เดือนคือจริงๆอ่ะผมรอดมาได้เพราะผมไปลงวิชาเลือกเป็นส่วนใหญ่ครับที่วิชาบังคับนี่ก็คือแบบเหนื่อยเลยครับคือมันก็เลยทำให้เรารู้ว่ามันมีคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยเยอะเยอะมากแต่ก็เรียนจนจบก็ต้องมันไปแล้วมันต้องจบอะครับจริงๆก็คิดว่าไม่จบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้อย่างนั้นเลยไม่ได้เกียรติอันดับหนึ่งนะตอนนั้นก็ไม่มีทางครับอันนี้คือมันต่างกันเยอะมากคือพื้นฐานนี่ใช่คือต่างกันเยอะก็แสดงให้เห็นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราทันเขาอย่างหรือยังไม่ทันผมไม่ทันนะผมว่ายังไงคือถ้าระดับตรงนี้ยังไงไม่ทันอ๋อครับคือผมไม่รู้ในฟิลอื่นนะฮะแต่ว่าฟิลของเคมีคอลเอนจิเนียร์เนี่ยคือเนื่องจากปริญญาตรีฐานเราไม่ได้แน่นพอไม่ได้แน่นเหมือนเขาไม่ได้แน่นเหมือนเขาแต่เดี๋ยวนี้เด็กไทยก็จบต่างประเทศตั้งแต่ไฮสคูลไปเลยก็มีนะฮะก็ดีมันทำให้ผมเข้าใจฮะว่าคือมันเตือนตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งลดอีโก้ลงมาหน่อยลดมาเยอะเลยครับไม่ใช่ลดมาหน่อยลดมาเยอะเลยครับลดมาเยอะคือเดิมตลอดมาผมอยากจะเป็นอาจารย์ผมมีความรู้สึกเราเป็นไม่ได้ละคือเป็นไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเลเวลที่มันเกียรติยศเหรียญทองก็เป็นไม่ได้ครับ 2.5 เป็นได้พักไม่เป็นคนละฟิลไม่เป็นคนละฟิลเลยครับพักดีกว่านะครับเดี๋ยวเราพักหลังพักเดี๋ยวกลับมาถามว่าชีวิตมันผันผวนไปยังไงถึงกลายมาเป็นนักลงทุนเหรียญทองแล้วทำไมไม่เป็นผู้บริหารเจน3ของของไม่ลุกของในตระกูลเนี่ยครอบครัวนะเดี๋ยวพักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับความเกื้อกูลคืออะไรการแบ่งขนมกันกินค่ะคือการที่เราได้เดินไปด้วยกันนี่แหละครับต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่คิดถึงแต่ตัวเองแต่คือการคิดถึงคนอื่นด้วยเรารดน้ำเขาก็ให้ลมเงากับเราเราช่วยเขามันก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้เรามีความสุขด้วยตัวเองโดยที่แบบเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนความเกื้อกูลอยู่ในตัวพวกเราคนไทยนี่แหละสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีพันจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์
ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงเกื้อกูลคืออะไรการแบ่งขนมกันกินค่ะคือการที่เราได้เดินไปด้วยกันนี่แหละครับต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่คิดถึงแต่ตัวเองแต่คือการคิดถึงคนอื่นด้วยเรารดน้ำเขาก็ให้ลมเงากับเราเราช่วยเขามันก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้เรามีความสุขด้วยตัวเองโดยที่แบบเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนความเกื้อกูลอยู่ในตัวพวกเราคนไทยนี่แหละสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนกลับมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้เราคุยอยู่กับนักลงทุนเหรียญทองพีรนาถโชควัฒนาเหรียญทองคือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากวิศวะจุฬาแล้วก็ไปจบ California Institute of Technology แบบเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าจบกลับมาเป็นไงฮะกลับมาทำงานคือก็กลับมาทำงานครับที่ไหนครับกับทางคุณโชติโสพลพาณิชย์ครับเอ้าที่ปรึกษาเอ้าทำไมไปทำกับโสพลพาณิชย์ฮะคือตอนนั้นเขาเราอยู่โชควัฒนาไปทำสมุนก็เหมือนกับว่าเขาก็บอกกันดีก็ไปทำนอกเครือก่อนเป็นบริษัทที่ปรึกษาของคุณโชคแต่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับวิศวะไม่ก็มีเกี่ยวบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการเงินอะไรอย่างเงี้ยครับบ้างอ้าวแต่ว่าเราเรียนวิศวะมาก็คือเขาให้เราไปดูโรงงานไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนนั้นเขาไปปรับปรุงไอ้ไทยยิปซัมครับแล้วเราหลังจากทำนานไหมครับทำนานไหมก็หลายปีอยู่เหมือนกันก็สองสามปีอะครับสามปีแล้วได้เรียนต่ออีกไหมหรือไม่ก็ระหว่างทำงานก็เรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์โอ้เรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์จนจบจนจบปีใช่ครับใช่ครับสองปีอันนี้เรียนจบไหมจบครับจบสบายนะสบายสบายอันนี้หมูแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะว่าเรามันทำงานแล้วไปเรียนกลางคืนเนี่ยครับอันดับหนึ่งไหมไม่ครับไม่ครับอันนี้คือผมก็เรียนกะจะเรียนแบบไม่ตอนแรกกะจะไม่อยากจบด้วยซ้ำเพราะว่าไม่รู้จะจบไปทำอะไรเรียนเอาความรู้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับว่าปริญญาโทมันก็สูงสุดแล้วที่นั่นครับคือนี่คำถามสำคัญเพราะเป็นความเป็นโชควัฒนาถูกไหมครับทำไมเราไม่ทำงานอยู่ในก็เคยไปก็เข้าไปทำครับทำมาก็เป็น10ปีเพราะว่าถึงหลังจากงานจากใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็กลับมาทำที่บริษัทในเครือที่ ITC ฮะอ๋อเหรออ๋อ ICC ทำไป10ปีทำ full time แล้วมั้ยทำ full time ครับโอ้เหรอคุณน่าทำอะไรอ่ะที่ ICC ก็ทำมาหลายอันเหมือนกันฮะเมื่อก่อนก็ให้ไปดูโครงการร้านขนมฟูจิย่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทำเหมือนกับว่าเป็นโปรเจกต์หรือว่าใช่ครับก็ทำใช่ครับมันก็มีทั้งเป็นโปรเจกต์แล้วก็ไปทำในคล้ายๆว่าในฝ่าย IT ของทาง ICC อ๋อเหรอโอ้ก็ทำเยอะเหมือนกันนะโอ้ไป10กว่าปีเหมือนกันทำไปทำมาทำยังไงกลายเป็นนักลงทุนเออไอ้นี่แหละแล้วเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่ไหมเออคือจริงๆการเป็นนักลงทุนเนี่ยเพราะว่าตอนที่ไปทำกับคุณโชติเนี่ยคือเขาไปรีสตรัคเจอร์ไอ้ไทยยิปซัมเขาก็ให้หุ้นไทยยิปซัมมาแบบไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยให้มาด้วยให้สิทธิ์ซื้อให้สิทธิ์ซื้อเราก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องไปเปิดบัญชีโบรกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยติดใจไงฮะก็คือจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ในตลาดหุ้นมาแล้วล่ะครับตอนนั้นดัชนีมันแค่ร้อยกว่า200 อะไรอย่างงี้ครับมันมาจังหวะที่ดีเลยมันก็เลยทำให้เราติดใจเพราะว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆมันคือจุดเริ่มต้นของการลงทุนใช่ครับใช่ครับเริ่มประมาณปีไหนนะหลังจากจบมากี่ปีแล้วเราจบ2
เข้าธรรมศาสตร์29ก็ตั้งแต่29ใช่29ก็เริ่มลงทุนใช่ครับปีแล้วใช่ครับโอ้แล้วก็ลงทุนมาเรื่อยๆอะไรใช่ครับใช่ครับก็พังมาเรื่อยๆเลยครับแล้วตอนทำไมออกจากงานเดี๋ยวนี้ออกว่าเขาพูดประชดอาจารย์เหน่หรือเปล่าไม่ประชดเลยครับนี่เรื่องจริงเลยครับก็คือขาดทุนมาเรื่อยๆเลยครับขึ้นไปแล้วก็คืนขึ้นไปแล้วก็คืนคือผมเนี่ยผมขาดทุนนิรันดร์กาลอย่างเขายังมีขาดทุนเออมีขาดขึ้นมีขึ้นมีลงไงผมมันแล้วขออาจารย์เหน่ไม่เคยขึ้นเลยเหรอก็ขึ้นแต่ไปขึ้นทางอื่นไงเราไปทางเดิมเราไม่ขึ้นแล้วเราไปเปลี่ยนทางขึ้นเดี๋ยวถามคุณพิรณาตนิดนึงนะฮะเมื่อในฐานะที่เราอยู่ในสกุลนั้นเนี่ยโทษทีนะเพราะว่าหลายคนไม่มีโอกาสไปอยู่ตรงนี้นะมันเป็นความกดดันไหมเหมือนว่าทุกคนตั้งความหวังว่าเนี่ยต้องเป็นทายาทโอ้เรียนก่อนเก่งโอ้เนี่ยมันแบบไม่กดดันเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้หวังกับผมอะคือเอ้าทำไมอะคือไม่ใช่แค่คือว่าคุณพ่อผมอะไม่ได้สร้างธุรกิจอะไรขึ้นมาด้วยตัวเองICC นี่เป็นของคุณอาที่เป็นคนสร้างขึ้นมาใช่ไหมทั้งที่เป็นลูกคุณปู่เดียวกันเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับคือเขาก็ไม่ได้หวังอะไรกับผมอยู่แล้วฮะตอนนั้นโอ้เหรอแล้วก็ข้าไปมึงก็ทำไปเรื่อยใช่ใช่ก็ทำเป็นลูกจ้างคนนึงเนี่ยไปเรื่อยๆครับไม่ได้มีความเป็นพิเศษไม่ได้มีเลยครับไม่ได้มีแล้วในที่สุดยังไงเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำในกลุ่มแล้วคือในที่สุดแล้วเนี่ยเราว่าออกมาตรงไปตรงมาเลยก็คือว่าผมอ่ะไปสมัครแอมเวย์เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าผมอ่ะจากการใช้สินค้าแล้วพอรู้จักสังคมก็เลยแบบเออก็ชอบก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆแต่เขาอ่ะอยากให้เลิกใครอยากให้เลิกครับคุณอาอยากให้เลิกทำแอมเวย์คือถึงวันนี้นะผมก็ยังใช้สินค้าแอมเวย์เกือบทุกอย่างโอ้เหรอคือผมศึกษาแบบอย่างแบบลึกซึ้งผมเข้าใจแต่ว่าผมก็เลยเป็นตัวแทนซะเลยก็เคยเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงวันนี้ผมก็ยังเป็นนะถ้าจะสมัครกับผมก็ยังได้ผมเข้าใจแอมเวย์ลึกซึ้งมากจริงๆผมก็สมัครกับแอมเวย์ได้ผมเคยเหรอทุกวันนี้ก็ยังเป็นสมาชิกใช่แต่เลือกใช้สินค้าหมดแล้วคือผมเข้าใจลึกซึ้งมากแล้วผมก็ยังใช้สินค้าอยู่แต่ว่าเขาไม่ค่อยพอใจครับก็เลยอยากให้ผมออกมาบอกว่าให้ผมให้อะไรอ่ะทําไมให้ผมเลิกใจคุณอาให้ผมเลิกให้ผมเลิกเราก็มีธุรกิจใช่ใช่ครับให้ผมเลิกผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นผมก็ออกก็ได้อ้าวอย่างนั้นเลยฮะใช่ครับโอ้นั่นคือกี่ปีแล้วฮะโอ้ยก็น่าจะ15ปีอะไรอย่างเงี้ย15ปีแล้วนะปีแล้วครับครับนี่ถ้าแอมเวย์รู้นี่ต้องมาให้รางวัลครับครับโอ้นี่ยอมก็อาจจะได้เหรียญทองอีกก็ว่าแอมเวย์เขาจะมีนะพวกก็เรียกอะไรมีระดับอัศวินก็เลยพอออกมาก็มันเป็นนักลงทุนหุ้นเต็มตัวใช่ครับก็เราลงทุนหุ้นมาอยู่แล้วคือเราตั้งเต็มตัวอย่างเอางี้คือมันทำงานประจำอยู่มันไม่มีวันเต็มตัวแต่สมัยนั้นเนี่ยจะเต็มตัวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนสมัยนี้ไงฮะมันไม่มีโอกาสที่ได้ข้อมูลก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมันไม่จำเป็นต้องเต็มตัวหรอกจริงๆไม่จำเป็นต้องเต็มแต่ว่าเงินเราลงทุนไปเต็มไหมตอนนั้นหรือยังไม่เต็มผมเต็มตลอดนะครับเต็มตลอดตั้งแต่ตอนนั้นละตั้งแต่ตอนทำงานประจำใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันคือกู้มาลงเต็มตลอดครับต้องพูดอย่างนี้ครับแล้วนอกจากหุ้นแล้วยังทำอย่างอื่นไหมหมายความว่าลงทุนอย่างอื่นด้วยไหมคือก็ดูคอนโดอะไรอย่างเงี้ยไปดูบ้างใช่ครับก็มีแต่อสังหาโดยเฉพาะด้านคอนโดเป็นหลักนี่ครับหุ้นเป็นหลักนี่แหละครับทีนี้ต้องออกมาเต็มตัวก็คือไปก็ opportunity day นู่นนี่กลายเป็นว่าไม่ได้ทำงานประจำละใช่ครับลงทุนเป็นหลักเลยใช่ครับลงทุนเป็นหลักครับโทษในแง่ของครอบครัวนิดหนึ่งนะอยากน่าจะรู้นะตกลงคุณปีแล้วน่าแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้วอยู่คอนโดครับครับเหรอใช่ครับใช่ครับแล้วลูกก็อยู่คอนโดกับเราไม่มีครับไม่มีลูกครับอ้าวเหรอครับครับโอ้แล้วแฟนทำอะไรโทษตอนนี้ก็ตีกอล์ฟครับทำงานสบายคมไม่ได้ทำงานเหมือนกันด้วยใช่ครับแต่เคยทำงานเหมือนกันเคยเหมือนกันครับตอนนี้พูดง่ายว่ามีความอิสระแล้วทางการเงินใช่ไหมแล้วแทนเรียนอะไรมาวิศวะจุฬาเนี่ยครับเอาเลยครับรุ่นเดียวกันด้วยรุ่นเดียวกันครับโอ้โหนั่นถือโอกาสตอนนั้นครับอะไรถือโอกาสอะไรไม่ถือโอกาสก็จีบกันนะเรียนด้วยกันโอ้วิศวะจุฬาสมัยก่อนผู้หญิงน้อยนะผู้หญิงน้อยก็ครับผู้หญิงน้อยมีผู้หญิงน้อยคนมากยังมี500คนมีผู้หญิงอย่างมากก็20คนมั้งครับเอาทีนี้ผมถามตัวนั้นนิดนึงทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ไปผูกพันกับทางโชคพัฒนาไม่ต้องไปได้อะไรส่วนแบ่งมรดกอะไรก็ไม่มีฮะไอ้เหี้ยก็ต้องอะไรมันก็ว่าไปหน้าถามไปเราก็ลึกซึ้งอย่างนั้นก็จริงๆแล้วเขาก็มีตอนคุณปู่ผมเสียเขาก็พวกคุณอาเขาก็ไปตั้งเบอร์สัตว์ชื่อหลานปู่มาหลานปู่ใช่ครับแล้วก็
มีใส่ชื่อหลานๆเข้าไปใช่ครับแล้วก็ให้บริหารครับหมายถึงคุณมีอำนาจบริหารด้วยใช่ครับเออแต่เป็นแนวลงทุนเป็นแนวลงทุนครับก็ตรงไม่ตรงสายงานก็จริงๆแล้วตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คือผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งมายังไงคือมันมีหนี้มาด้วยมีโอดีมีโลนมาด้วยแล้วก็มีหุ้นของบริษัทนี่คือสหพัฒน์บางส่วนซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้คือห้ามขายห้ามขายแล้วถึงอยู่ในบริษัทร้านปู่ใช่ครับแล้วทุกปีก็มีปันผลมาก็เอาไปจ่ายหนี้ครับเอ้าเหรอครับจนเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วหนี้มันก็หมดแต่วงเงิน OD ยังเหลือเราก็เลยเอาผมก็เลยบอกว่าบอกกับพวกน้องๆว่าเออผมขอเอาใช้สัก3ล้านไปลงทุนหุ้นที่มันอยู่นอกเครืออย่างเงี้ยครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเติบขึ้นมาโอ้นี่ก็เหมือนบริหารพอร์ตอันนั้นไปด้วยก็บริหารพอร์ตของอันนี้กับบริหารพอร์ตตัวเองก็ทำเหมือนกันแต่ว่าของคนอื่นเนี่ยดีกว่าครับเราธรรมชาติต้องดูแลหน่อยเพราะว่าของคนอื่นเนี่ยคือเราไม่ได้ยึดติดไงคือของผมเนี่ยผมลงทุนเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนกับมีความเป็นเจ้าของพันผูกพันคือขายไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะว่าเออว่าเอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยแต่ของคนอื่นเนี่ยคือมันถึงจุดที่มันกำไรแล้วเราก็ขายแล้วมันส่งเราก็ซื้อใหม่คือรีเทิร์นมันดีกว่าของตัวเองเยอะครับของตัวเองอันนี้เข้าใจครับเข้าใจไม่อยากขายก็อย่างคุณเพียร์หน้าก็ต้องถือว่าเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าก็จะเป็นแบบนี้จะติดขัดจะติดตรงนี้อยู่นิดนิดหน่อยหน่อยคือผูกพันกับบริษัทใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปซื้อเก็งกำไรแล้วก็ขายใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ทั้งของบริษัทใช่ครับโฮลดิ้งตัวนั้นแล้วก็ของส่วนตัวของส่วนตัวใช่ครับไม่รู้อันไหนใหญ่กันอ๋อไอ้นั้นใหญ่กว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าฐานเขาใหญ่กว่าฐานเขาใหญ่กว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าการลงทุนบริษัททั่วไปไม่ได้อยู่ในเครือเลยไม่ได้อยู่ในเครือเลยครับคือเอาเงินจากบริษัทนั้นอ่ะซึ่งบริษัทโอดีครับโอดีสามล้านครับแต่ว่าตอนนี้มันก็พอกพูนมาเยอะละถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าบริษัทนั้นก็ยังถือหุ้นในเครือที่ขายไม่ได้ใช่ครับใช่ครับครับเข้าใจทีนี้มาถึงเรื่องหุ้นโดยเฉพาะเรื่องหุ้นละทำไมคุณเพียรนาฏมาชอบแนววิ่งใหญ่ในคุณค่าศึกษามาอย่างจริงๆเนี่ยผมอ่ะลงทุนแล้วก็ขาดทุนขาดทุนแล้วปี40นี่คือต้มยำกุ้งนี่คือขาดทุนแบบหมดตัวเลยก็ส่วนใหญ่ทุกคนตอนนั้นใช้ OD ใช้มาจิ้นอ๋อเล่นลงทุนตั้งแต่ตอนนั้นละตั้งแต่ตอน40แล้วก่อนหน้าเลยครับก่อนหน้า29แล้วก็มีแล้วผมก็ใช้ OD มาตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นก็หนักตอน40เสียหายจริงๆทุกคนเสียหายหนักติดลบมหาศาลเลยครับคือเงินเดือนนี่ก็แค่จ่ายดอกอะไรอย่างเงี้ยครับกู้เพิ่มกู้เพิ่มมาลงทุนนะฮะแต่จริงๆตอน40นี่ก็เสียหายหมดเพียงแต่ว่าถ้ามีมาร์จิ้นก็จะเสียหายหนักอย่างคุณโดนล้อเซลล์ใช่ไหมโดนด้วยครับแล้วก็เบอร์สับมันกลายเป็นกระดาษไปเลยไงมันไม่มีโอกาสกลับเลยเป็นวอลเปเปอร์ใช่ครับแล้วฟื้นยังไงตอนนั้นคือเพื่อนๆผมส่วนใหญ่เนี่ยคือเลิกหุ้นไปเลยผมมีความรู้สึกว่าถ้าอาจจะมีแถวนี้สักคนนึงคือตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเราติดลบเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลิกเนี่ยเราไม่มีทางได้คืนเลยก็คือหมดแล้วเราจะตั้งตัวยังไงใช่ไหมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่ปี29มาจนปี40เนี่ยมันมีวิกฤตกี่ครั้งนี่นะเราก็ขาดทุนหมดเกือบทุกครั้งก็เลยคิดว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีใช่ไหมฮะก็เงินก็ไม่มีตอนนั้นน่ะก็วันเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านก็ดูหนังสือพิมพ์อ่ะดูตารางหุ้นน่ะดู PE ดูอะไรแล้วตอนนั้นก็ศึกษายากมากก็ต้องไปเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ไปห้องสมุดไปค้นข้อมูลดูว่าเป็นยังไงมันก็ย้อนหลังพอสมควรไงฮะก็เลยมาซื้อหุ้นโดยที่มาดูมูลค่าของบริษัทมากกว่ามูลค่าทั้งที่อยู่ในงบและไม่ได้อยู่ในงบอ่ะฮะคิดในเชิงว่าเอ๊ะมูลค่ามันเป็นยังไงซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะฮะเพราะว่าหุ้นถูกมันเยอะก็เลยพูดง่ายว่ายังเอาต่อเอาต่อกู้ต่อกู้ต่อกู้ทุกอย่างที่สามารถกู้ได้กู้เพื่อจะมาลงทุนเอาคืนใช่ครับใช่ครับเออนี่น่าสนใจนะว่าหลายปีไหมกว่าจะคืนกว่าจะได้กลับมาไปก่อเป็นกรรมก็ประมาณแต่หลังจากวันนั้นดีขึ้นเลยก็คือสมมติมันก็มีหุ้นหลายๆตัวที่เราซื้อปุ๊บถูกเทนเดอร์ออกมีเยอะช่วงนั้นถูกไหมฮะคือเราซื้อปุ๊บไอ้นั่นน่ะทำให้เราอยู่ได้บางครั้งเวลาไปนั่งคิดกลับว่าเราอยู่ได้ยังไงเงินมันก็ไม่มีเงินเดือนก็นิดเดียวขอซื้อคืนซื้อคืนซื้อเทนเดอร์เจ้าของใช่คือตอนนั้นน่ะมันก็มีพวกเนี้ยที่มันมาช่วยให้แคชโฟลว์เราพออยู่ได้นะฮะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เราถือยาว 3-4 ปีได้มาประมาณ10เท่าอย่างเงี้ยก็มีมันก็คืนมาช่วงนั้นมันก็มีได้คืนมาเริ่มได้คืนมาครับก็มีได้คืนใช้เวลานานมั้ย 3-4 ปี5ปีก็ที่เริ่มรู้สึกว่าเราฟื้นละ
คือฟื้นแต่มันไม่ได้ดีไงฮะก็คือในมันก็ยังมีหนี้มีสินแต่ว่ามันพอมีช่องที่ให้เราหายใจได้แบบคล่องมากขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องถามว่ามาถึงรู้สึกคล่องตัวมีอิสรภาพการเงินแน่นอนอยู่ได้ไม่มีปัญหาแล้วล่ะสบายแล้วเมื่อไหร่นานแล้วยังก็นักก็น่าจะสักประมาณ5ปีที่แล้วอย่างเงี้ยแค่5ปีครับแสดงว่าผ่านวิกฤตในอีกรอบคือผมเริ่มจากติดลบนะฮะในปี40นะฮะคือถ้ามันเริ่มจาก0เนี่ยมันจะง่ายกว่านี้เยอะใช่มั้ยนี่ผมคือตอนนั้นติดลบไม่ใช่ติดลบอย่างเดียวนะฮะผมไปซื้อคอนโด SB City เนี่ยทำไมก่อนคอนโดดาว 45% ครับก็พังไปนะฮะเงินดาวก็ไม่ได้คืนผมมีอย่างเงี้ย 2-3 โปรเจกต์ที่ไม่ได้เงินดาวมันไม่สร้างด้วยไม่สร้างด้วยไม่สร้างด้วยครับแล้วไม่ได้คืนด้วยเอ้กลายเป็นว่าปีอะไรปี08จะมา09ที่เกิดวิกฤตซับพลาสครับก็โดนอีกไม่แต่ว่าพวกนั้นโดนมันเราไม่กลัวไงเราเริ่มรู้แล้วเราคือมันมีมาร์จิ้นมันอาจจะถูกฟรอสมันอาจจะถูกฟรอสเซลบ้างแต่มันก็จำเป็นต้องขายไปบางส่วนแต่เราไม่ได้ขายหมดขายเท่าที่เขามีการคอเท่านั้นเองอย่างเงี้ยฮะครับก็คือก่อนถึงวันซับพลาสเนี่ยเราก็ยังไม่ถึงไม่มีอิสรภาพทางการเงินยังครับยังตอนที่สมัยกินข้าวกับอาจารย์ที่ตรงอนุสาวรีย์จำได้ไหมฮะตอนนั้นผมซื้อไทยนครินทร์อ่ะใช้มาร์จิ้นอ่ะใช่ไหมฮะนั่นจะใกล้สิ้นปีแล้วอยู่ดีโนมูระโทรมาบอกว่าต้นปีหน้าตัวนี้ถอดจาก margin list อ่ะผมก็ถูกบังคับขายคือเขาให้เวลา1เดือนผมก็ต่อรองว่าในเดือนมกราผมต้องขายให้หมดนะ อย่างเงี้ยครับก็คือยังมีความกดดันอยู่เยอะยังมีความกดดันอยู่ตลอดครับครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะท่านผู้ชมฮะชักตื่นเต้นตอนนี้ชักตื่นเต้นนะครับแล้วก็ถือว่าเดี๋ยวเรามีช่วงสุดท้าย 12-13 นาทีเนี่ยนะครับจะมาดูกันว่าจากไอ้ที่เริ่มมีสภาพทางการเงินมาเนี่ยคุณเพียรนาคเขาจัดการยังไงการเงินตอนนี้นะฮะเป็นตัวอย่างอีกครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับความเกื้อกูลคืออะไรการแบ่งขนมกันการกินค่ะคือการที่เราได้เดินไปด้วยกันนี่แหละครับต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่คิดถึงแต่ตัวเองแต่คือการคิดถึงคนอื่นด้วยเรารดน้ำเขาก็ให้ลมเงากับเราเราช่วยเขามันก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้เรามีความสุขด้วยตัวเองโดยที่แบบเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนความเกื้อกูลอยู่ในตัวพวกเราคนไทยนี่แหละสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนBecause you can't be in two places at the same time, our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking.Maybank, humanizing financial services across Asia. CMB Asset Management, สวัสดีค่ะ CMB Asset Management ค่ะเข้าถึงทุกการลงทุนได้อย่างง่ายดายกับ TMB Asset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนบริษัทไอราแคปปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนความเกื้อกูลคืออะไรการแบ่งขนมกันการกินค่ะคื
ือการที่เราได้เดินไปด้วยกันนี่แหละครับต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่คิดถึงแต่ตัวเองแต่คือการคิดถึงคนอื่นด้วยเรารดน้ำเขาเขาก็ให้ลมเงากับเราเราช่วยเขามันก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้เรามีความสุขด้วยตัวเองโดยที่แบบเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนความเกื้อกูลอยู่ในตัวพวกเราคนไทยนี่แหละสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนพบกับมันนี่ทอล์กนะครับท่านผู้ชมครับเราคุยกันกับนักลงทุนเหรียญทองคือเป็นนักลงทุนหุ้นแต่ได้เหรียญทองของการเรียนวิศวะจุฬาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและจบคาลเทคปริญญาโทนะครับมหาลัยทางเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลกแล้วก็มาจบ MBA ที่ธรรมศาสตร์เป็นอยู่ในตระกูลโชควัฒนาเคยทำงานทางสหพัฒน์อยู่10กว่าปีแต่ตอนนี้ออกมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวแล้วเป็นนักลงทุนของเครือด้วยนะก็คือมีบริษัทที่ญาติญาติอะไรเนี่ยหลานปู่ใช่ไหมก็เป็นคนดูแลนั้นแต่บริษัทที่ผมเห็นนะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หลายบริษัทก็เนี่ยผลงานคุณพีระนาถเพราะว่าถือในเครือมันไม่ใช่ผลงานผมใช่ใช่ส่วนที่ในเครือไม่ใช่ที่นอกเครือทีนี้กลับมาว่าคุณพีระนาถไปมีชื่อเสียงอีกอย่างนึงก็คือเป็นเซียนคอนโดทำไมไปสนใจคอนโดเพราะส่วนใหญ่คนลงทุนหุ้นอย่าบอกเงินอย่าหุ้นดีกว่าอย่าไปลงทุนเลยที่ดงที่ดินอย่างอาจารย์นิเวศมีที่ดินไหมไม่มีไม่เราไม่เชี่ยวชาญเอามีไม่ใช่เหรอมีนิดนิดหน่อยๆบางบัวทองอ่ะโอ้ยนั่นถ้าใครอยากซื้อบอกขายฉุกๆทำไมถึงคือมันเป็นความชอบส่วนตัวซึ่งตอนนี้ผมถือว่าเป็นการห้ามเรียนแบบเป็นการไม่คุ้มอ่ะอ๋อไม่คุ้มเหมือนซื้อนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมว่ามันไม่คุ้มแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไปซื้อรถไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะมันก็ยังดูเหมือนกับเป็นอินเวสเมนต์หน่อยๆแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่คุ้มจริงๆถ้าลงทุนแต่หุ้นอย่างเดียวผมว่ามันคุ้มกว่าครับแต่คอนโดก็ลงใช้เงินเยอะนะต้องกู้หรือไม่พวกนี้ก็ต้องกู้ผมกู้คือตอนนี้ผมทุกอย่างผมกู้ได้ผมกู้หมดครับครับหุ้นก็ยังกู้อยู่ครับโอ้คือไม่ใช่ว่าผมอยากนั่นนะฮะคือเพราะว่าผมก็ไปซื้อคอนโดด้วยแล้วไอ้หุ้นก็อยากจะขายแต่พอมาขายแล้วก็นึกถึงหน้าของเจ้าของบริษัทบางครั้งมันก็ขายไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่ว่าคือเราสนิทแต่เขาสนิทกับเขาครับก็ขายเขาก็เป็นแบบนั้นคุณพีระนาถขายหุ้นคือผมคิดอยากจะขายอยู่ตลอดเวลาแล้วครับตอนนี้ครับก็คือแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้เท่าไหร่เพราะโอ้โหแต่ละตัวก็ถือกันมา8ปี9ปีอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยฮะก็ถือกันจนกระทั่งรู้จักใช่รู้จักกันดีครับครับการเป็นมีครอบความผูกพันนะครับแต่ก็เป็นนะคนที่แบบว่าลงทุนยาวๆแล้วก็แบบเจอชื่อพูดแล้วเข้าใจว่าคุณพีระนาถเนี่ยขยันมากเท่าที่เมื่อก่อนครับอ้าวเลยเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยขยันแต่ก็เห็นว่าไปร่วมงานกับผู้ชายที่เดย์ไปคอมมานี้อันนั้นเขาชวนก็ต้องไปเดี๋ยววันหลังเขาไม่ชวนอ๋อนั่นนะครับแล้วเอาทุกวันนี้ไม่ขยันอย่างนั้นไปทำอะไรเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายท่านผู้ชมนิดนึง Opportunity Day ก็คือวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจัดไตรมาสละครั้งนะให้ผู้บริหารของบริษัทเนี่ยมาเจอนักลงทุนบริษัทละชั่วโมงใครอยากมาก็มาซึ่งก็มาขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นร้อยบริษัทนะครับส่วน Company Visit ก็คือว่านักลงทุนอาจจะจัดเป็นกลุ่มหรือบริษัทโบรกเกอร์จัดให้หรือในนามองค์กรอะไรว่ากันไปที่จะไปไปที่บริษัทแล้วก็ไปขอข้อมูลคุยกันนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ไปครับก็คอมพานีวิสิตก็เขาชวนกันไปก็ไปตลอดกลัวเขาไม่ชวนอีกถ้าไม่ใช่ครับก็ต้องไปบ้างออฟฟิศที่เดย์ก็ดูบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่คิดว่าน้อยลงโอ้น้อยลงเยอะครับงบก็ไม่ค่อยดูแล้วครับไม่ได้ดูที่ถืออยู่ก็อาจจะทำงานเปลี่ยนหุ้นบ่อยไหมไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะคุณพีระนาถถืออะไรก็ยาวไม่ค่อยได้เปลี่ยนหุ้นเลยครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าก็ไปคอมพานีวิสิตเมื่อทำได้รู้ไงว่าเออผมว่าคนสมัยนี้เขาเชื่ออะไรง่ายหมายถึงใครฮะคือนักลงทุนสมัยนี้ครับพูดอะไรก็เชื่อใช่คือสำหรับผมเนี่ยผมดูเจ้าของเป็นหลักผมซื้อหุ้นผมก็ไม่เคยซื้อทีนึงเยอะก็ต้องค่อยๆรู้จักกับเจ้าของยิ่งถือไปหลายปีเออเราเข้าใจเขามากขึ้นเราก็มีมากขึ้นแต่ว่าการแค่ไปแค่คอมพานีวิสิตมันเป็นไปไม่ได้อะที่คือเราจะรู้จักแล้วสมัยผมเรียนที่วิศวะเนี่ยผมเลยเข้าใจถึงความจริงอะไรหลายๆอย่างผู้บริหารเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำตามที่เขาพูดนั่นแหละใช่ไหมฮะแต่ความตั้งใจกับสิ่งที่คนพูดเนี่ยมันไม่เคยเหมือนกันเลยคือคุณตั้งใจอยากทำแต่ว่ามันไม่สำเร็จหรอกสมัยที่ผมเรียนเนี่ยผมบอกเลยนะฮะต
ตอนปี1ปี2ที่วิศวะจุฬาเนี่ยทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็นอรารยธรรมแคลคูลัสฟิสิกส์หรืออะไรเนี่ยออกมาทุกครั้งเนี่ยผมจะประสาทตายเพื่อนๆผมเนี่ยโอ้ทำได้สบายมากผมแบบเฮ้ยไม่แน่ใจว่ะคือทำก็ทำไม่ทันด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าที่เราคิดนี่เราคิดมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมออกมา A เขาออกมา C คือความที่แบบว่าจะบอกว่าทำได้หรือไม่ได้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมใช่เพราะอะไรรู้ไหมคนที่ทำไม่ได้เนี่ยพอได้นิดนึงเนี่ยเขาจะดีใจมากเขาจะรู้สึกว่าทำได้แต่ไม่ถึงทำไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องเดียวกันนะฮะคือสมมติเราไปเจอเจ้าของบริษัทหรือผู้บริหารบริษัทเนี่ยวันแรกๆเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้เลยว่าคนนี้พูดจาเนี่ยคือเราต้องหารไหมคือมันอาจจะเชื่อถือได้ เพราะว่าเขาตั้งใจอย่างนั้นจริงๆแต่คือเราจะรู้ไงฮะสมมติถ้าเราตอนเรียนหนังสือถ้าไอ้นี่พูดว่าได้อันนี้อาจจะแปลว่าไม่ได้ไอ้ผมพูดว่าไม่ได้อาจจะได้คือมันขึ้นอยู่กับสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานของแต่ละคนที่พูดที่ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าไอ้นี่ผมเข้าใจเนี่ยคือเข้าใจไม่เข้าใจนี่ก็ยังเป็นประเด็นเหมือนกันถ้าผมแบบว่าเข้าใจนี่แปลว่าผมคือแบบลึกซึ้งไปสอนคนอื่นได้ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่เข้าใจฟังอะไรก็ไม่เข้าใจไม่รู้ผมไม่เข้าใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีหลายๆประเด็นที่มันปฏิปต่อไม่มีเหตุผลพอผมก็ไม่เข้าใจแต่บางคนบอกเข้าใจดีผมก็เลยคือเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่พอเราไปเจอผู้บริหารบริษัทเนี่ยจะคล้ายๆกันแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยคือผู้บริหารบางคนก็บอกว่าโอ้ยดีแต่เอาเข้าจริงๆไม่ได้เรื่องคือมันต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นผมไปคอมพิวเตอร์ผมซื้อหุ้นไม่ได้ยังไงก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าจะเปลี่ยนหุ้นเหรอผมยากมากครับเพราะว่าผมต้องค่อยๆศึกษาเขาแล้วผมก็เป็นคนเข้าใจอะไรช้าด้วยผมก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยหุ้นที่เราถือว่าเราเข้าใจเขามานานแล้วจะมาเชื่อถือได้มันก็ง่ายกว่าถูกไหมแล้วทุกวันนี้เขาช่วงตื่นขึ้นมาทั้งวันเนี่ยว่าทำอะไรออกกำลังกายเยอะหน่อยครับช่วงนี้เพราะว่าพอลูกก็ไม่มีเพราะว่าสุขภาพไม่ดีครับออกกำลังกายเยอะเลยครับออกกำลังกายเยอะมากครับที่ไหนที่คอนโดใช่ครับใช่ครับออกกำลังกายเยอะครับถูกสั่งหมอจีนสั่งให้ออกกำลังกายครับออกทำไมเป็นหมอจีนนะฮะก็ไปแม้อะไรอย่างเงี้ยครับครับครับแล้วทำไมเชื่อหมอจีนการเชื่อหมอจีนครับก็ออกกำลังกายแล้วก็ไปฟังพวกสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ใช้สมองไปฟังสตาร์ทอัพก็มีเยอะเราลงทุนไหมเราลงทุนก็มีบ้างครับแล้วก็ไปคอมพานีวิสิตก็ยังมีไอ้สตาร์ทอัพไปฟังที่ไหนก็เดี๋ยวก็มีจัดอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับก็ไปฟังครับกลุ่มครับแล้วก็ใช้สายดูหุ้นก็ดูบ้างครับดูหุ้นบ้างอ่านหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับดูหนังซีรีส์เกมออฟโทนอะไรพวกนี้ก็คือแอปโปรจูนิตี้เดย์ก็ยังไปอยู่ไม่ค่อยครับเฉพาะบริษัทที่ถือหุ้นครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูด้วยครับยกเว้นว่าบางบริษัทออกมาให้มันดูเหมือนกับว่าให้มันประหลาดทำไมมันดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเปิดไปดูย้อนไปฟังย้อนหลังมากกว่าผมนึกว่าแต่สมัยก่อนมีชื่อเลยว่าคุณขยันขยันใช่ครับนั่งเฝ้าอยู่เลยครับครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ด้านหลังด้านซ้ายเนี่ยเขานั่งเฝ้าเลยแล้วก็เย็นๆทำอะไรก็ออกกำลังกายนี่ครับมันออกสองรอบเลยใช่ครับเช้ากับเย็นครับโอ้ครับก็มีจับโปเกมอนบ้างอย่างเงี้ยครับครับจับโปเกมอนก็จับสามรอบเกมอยู่ใช่ครับครับครับทีนี้เป้าหมายของเราคืออะไรจากวันนี้ไปเดี๋ยวน่าคิดนะโอ้ยถามคำถามจะว่าง่ายอันนี้ก็คือง่ายก็ง่ายนะยากก็ยากบางคนก็ตอบบอกตอบได้คือจริงๆเป้าหมายของผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคือถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากจะเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยบอกพวกน้องๆผมเพื่อให้เขาพัฒนาบริษัทในเครือสหพัฒน์ขึ้นมาฟังแบบนี้แปลว่าในรุ่นเจเนเรชันที่3ของโชควัฒนาคุณเพียรนาดูจะเป็นพี่ใช่ใช่ผมเป็นคนโตครับเอาคนโตเลยคนโตเลยโอ้คนโตแล้วน้องๆกี่คนฮะในรุ่น3นี่มี18คนครับรวมผมครับครับโอ้เยอะนะครับโอ้แล้วจะยังไงฮะจะกลับไปยังไงจะทำคือไม่ใช่ฮะคือหลานปู่เนี่ยคือผมมีประชุมทุกไตรมาสครับเราเป็นประธานมั้ยไม่ใช่ฮะมีอาคนหนึ่งไม่ได้แต่งไม่ได้ไม่มีลูกก็เลยมาเป็นประธานอยู่ครับก็มีคุณอาแค่มาประชุมด้วยหนึ่งแล้วก็สิบกว่าคนนี้ก็มาก็มาครับมาทุกคนคือเมื่อก่อนไม่ค่อยมาผมทำกำไรใช่ไหมผมก็เลยให้เบี้ยประชุมพอเบี้ยประชุมก็มากันมาครับมาตรงเวลาด้วยเพราะถ้ามาสายตัดด้วยเริ่มประชุมเริ่มมาแต่ว่าก็จะมีโอกาสไหมที่จะเปลี่ยนแนวว่าสารพัดคือมันจะพูดไงไม่ได้คือณตอนนี้ผมลงทุนเนี่ยผมสนใจเรื่อง corporate culture
เพราะฉะนั้นผมก็ศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วผมก็พยายามที่จะ พูดให้ฟังว่าแต่ละบริษัทที่ผมลงทุนเนี่ยเขามีข้อดียังไงอะไรแบบนี้ครับก็หวังว่าเขาจะไปเรียนแบบหรือว่าได้คิดเพื่อที่จะไปพัฒนาแต่ผมไปยุ่งไม่ได้ครับผมก็อยู่แค่ตรงโฮลดิ้งเล็กๆอันนี้เท่านั้นเองครับแต่ว่าก็น่าคิดนะเพราะว่าจริงๆออกไปข้างนอกเนี่ยทำให้เห็นทำให้เห็นใช่ไหมแล้วก็เราได้ศึกษาหุ้นมาเยอะก็มันก็ขึ้นจริงๆก็คือบริษัทใช่ไหมใช่ครับก็บริหารก็เห็นมาเยอะบางบริษัทไหนประสบความสำเร็จบางทำไมไม่ประสบความสำเร็จคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมลงทุนมาหลายๆครั้งที่มันผมประสบความสำเร็จเนี่ยคือผมมองว่าถ้าผมมีเงินเหลือเหมือนกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ผมจะซื้อเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันคือมันคนเก่ามันเห็นยุคที่คุณอาผมคุณปู่ผมสร้างมามันก็จะมีความนั่นอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นละคือการที่คุณจะหาองค์เทอร์เพเนอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณต้องไปแค่ไปร่วมกับคนอื่นสมมติเป็นบริษัทนี้ดีเอ้ยเราซื้อเขาแค่นี้แล้วเราก็เป็นก็ได้ไม่จำเป็นต้องตั้งบริษัทผมก็จะมองในเชิงที่ว่าถ้าเกิดว่ามีไอเนี้ยน่าสนใจเพราะว่ามันน่าจะถ้ามันมีมามันจะเป็นซินเนจี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับที่จริงก็มีเงินสดเยอะนะถ้าผมดูเนี่ยมันก็เป็นศักยภาพผมก็ดูอยู่จริงๆหุ้นสหพัฒน์หลายบริษัทก็น่าสนใจนะแต่ว่าก็ยังมีติดอะไรนิดหน่อยนะทำให้เราอาจจะติดเยอะฮะนั่นแหละทำให้ผมเองครั้งนึงก็เคยลงทุนสหพัฒน์เยอะนะแต่ว่าสมัยใหม่ๆเนี่ยแต่หลังๆผมก็อะไรมาเพราะอย่างที่ว่ามันติดอะไรบางอย่างแต่ถ้าปลดล็อกได้เนี่ยน่ากินนะครับนะแบบเป้าหมายเขาก็เห็นชัดเจนก็จะกลับเข้าไปดูตัวเองไม่จะเรียกว่ากลับดีกว่าครับแค่อยากกินอยากจะเห็นอยากผมก็มีฟีดแบ็กอะไรบางอย่างให้อ่ะฮะว่าคนอื่นเขาไปอย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่อาจจะไม่ได้เป็นสั่งการไม่ได้ไปทำอะไรนี่เขาเรียกว่าให้ความคิดให้ความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มุมมองให้เปอร์สเปกทีฟไอ้นี่เราเป็นพี่ใหญ่กับเขาด้วยเหรอมันเหมือนมีส่วนร่วมอยู่ในตระกูลเลยทีนี้คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะถามคุณปีระนาคือว่าอยากให้ข้อคิดอะไรกับบรรดานักลงทุนนิดนึงทั่วๆไปก็ถือว่าเป็นอาวุโสนะถือว่าอาวุโสนะแล้วก็ลงทุนเก่านะ30ปีแล้ว30ปีคือผมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมทำมาตลอดเนี่ยคือผมมาวิเคราะห์ว่าเราอ่ะด้อยตรงไหนมาวิเคราะห์ว่าสิ่งต่างๆที่เราทำไปอะไรมันผิดพลาดผมลองมาหมดนะฮะเทคนิคอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผิดพลาดขาดทุนมาเยอะแยะแต่ในที่สุดเราต้องมาสรุปว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วเรื่องเชื่อเนี่ยเชื่อตามอย่างเงี้ยแบบอาจารย์ซื้ออย่างเงี้ยผมอาจจะรู้ก่อนคนอื่นตั้งเยอะแยะแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อตามถูกไหมฮะคือเชื่อเซียนตามเซียนคือเราไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเชื่ออะไรง่ายคือถ้าเราทำผิดเราทำผิดด้วยตัวเราเองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่ผมบอกไงฮะว่าเราไปฟังครั้งเดียวเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละคนมาตรฐานไม่เท่ากันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะขอบเขตความสามารถเราอยู่ตรงไหนผมไม่ได้ออกนอกขอบเขตเลยเพราะยิ่งอายุมากแล้วผมถึงว่าผมไม่ได้แอคทีฟผมมั่นใจว่าอะไรผมก็เรียนรู้ได้เราจบวิศวะเนี่ยอะไรเราก็เรียนรู้ได้แต่ผมถามว่าผมไม่ได้อยากจะไปรู้อะไรที่มากกว่านี้ผมก็อยู่ในขอบเขตของผมเอาแค่นี้แหละผมก็เอาแค่นี้แหละลงทุนในหุ้นก็ที่เราถนัดรู้จักกันดีแบบนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมฮะอยู่ในขอบเขตของเราเท่านั้นเองนะฮะก็ผมสำหรับผมทำมาแบบนี้ไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้อะไรพี่แต่ว่าเราสรุปความผิดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละนักลงทุนเหรียญทองก็เป็นแบบนี้เหรียญทองเขาก็จะตีกรอบนี่แหละตีกรอบเหรียญทองอยู่ในกรอบนี้เพราะว่าถ้าทำพลาดมันจะไปเป็นเหรียญเงินเหรียญแรงเลยก็ถ้าวิ่งร้อยเมตรอย่าไปตะลีวิ่งหมื่นเมตรหรือวิ่งมาราธอนคนละอย่างกันเอาที่เราถนัดเอาหนักคิดมากท่านผู้ชมนำไปประกอบการตัดสินใจท่านผู้ชมดูนะครับวันหนึ่งจะได้มีอิสรภาพทางการเงินวันนี้ขอบคุณคุณเพียรนาถนะครับขอบคุณมากครับและมันนี่ท็อกลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ